สวัสดีค่ะพี่น้องชาว Media Force นักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐไม่รับรัฐธรรมนูญโจร นะคะแล้วก็จะมาเดินตามรอยเลือดของครูคองจันดาวงด้วยกันนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ News Force กับดิฉันสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะช่วยเช็คเสียงให้ด้วยนะคะมีการ เปลี่ยนอุปกรณ์อีกแล้วนะคะค่ะค่ะก็วันนี้ค่ะพี่น้อง6มิถุนายนนะคะเกือบจะเข้าสู่วันที่7มิถุนายนที่ประเทศไทยแล้วนะคะก็มาเจอกันแบบรอบดึกนะคะดึกขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาหาข่าวมานั่งคุยกันนะคะแต่ปรากฏว่าข่าวก็อาจจะไม่ค่อยมีนะคะนอกจากประเด็นของนายประยุทธ์ซึ่งเราก็พูดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้สื่อในประเทศเขาก็เล่นประเด็นนี้กันไปแล้วนะคะก็คงไม่ต้องมาพูดซ้ำซากแต่ว่าเห็นว่าพี่สุนัยนะคะส.สุนัยจุลพงษ์สะทอนของเราก็ได้ทำรายการพอดีนะคะเรื่องเกี่ยวกับยังเติร์กของตุรกีนะคะที่ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นองค์กรลับนะคะจนในที่สุดสามารถโค่นล้มราชวงศ์ของตุรกีแล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐตุรกีขึ้นมาได้สำเร็จนะคะสนุกมากๆเลยนะคะต้องขอชื่นชมว่าส.ส.สุนัยนี่เป็นคนเล่าประวัติศาสตร์ได้มีเรียกว่าอะไรนะคะมันฟังแล้วมันสนุกนะคะเพราะว่าท่านจะมีลีลาที่เร้าใจนะคะแล้วก็ให้เกร็ดข้อคิดไปตลอดทางนะคะเชื่อมโยงกลับมาที่ประเทศไทยกับสถานการณ์ปัจจุบันบ้างในประวัติศาสตร์บ้างนะคะน่าฟังมากๆนะคะที่ฉันติดตามฟังทุกวันจันทร์เลยก็เลยให้พี่สุนัยจบก่อนนะคะเดี๋ยวที่ฉันก็จะตามมาติดๆนะคะก็เลยมาเป็นเวลานี้สี่ทุ่มครึ่งนะคะแหมก็โชคดีที่ไปเจอประเด็นที่น่าสนใจนะคะกำลังควานหาข่าวตอนนี้ข่าวประเทศไทยในสื่อต่างประเทศที่เขาสนใจกันก็คงจะเป็นแต่เรื่องของความฉาวโฉนะคะของหลวงตามหาบัวนะคะที่ไปทำวัดนะคะจะด้วยทำวัดมายังไงไม่รู้นะคะที่มีการเอาเสือไปเลี้ยงนะคะแล้วก็ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งอาจจะมีการฆ่าลูกเสือนะคะสำหรับไปทำเครื่องรางของขลังนะคะและอาจจะเป็นกำลังถูกตั้งข้อสงสัยนะคะ เกี่ยวกับการเป็นแหล่งค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายของโลกนะคะเอาอีกแล้วนะคะค้ามนุษย์ก็เป็นฮับไปแล้วนะเป็นฮับในการค้ามนุษย์นะคะในภูมิภาคนี้นะคะนี่คือประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเป็นที่กำลังตั้งข้อสงสัยกันอยู่นะคะแล้วก็กำลังสืบสอบกันอยู่ต่างประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่าคือของเขาเนี่ยสิทธิมนุษยชนมันก็เล่นกันจนจะไม่มีอะไรแล้วนะคะตอนนี้ก็แค่เรียกว่าหลักการเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับกันไปอย่างไม่ค่อยมีความไม่ค่อยมีปัญหานะคะในการต้องมาถกเถียงเรื่องหลักการกันมากนักนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการนำลงสู่การปฏิบัติแล้วก็การสร้างการยอมรับในแต่ละพื้นที่แต่หลักการเรื่องของสิทธิมนุษย์หลักสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศนั้นเขาแข็งแรงแล้วนะตอนนี้เขาก็เลยให้ความสนใจให้ความสำคัญกับสิทธิของสัตว์ด้วยนะคะ animal rights นะคะ animal rights นะคะดีค่ะดิฉันนี่ก็อยากจะเห็นวันนั้นนะคะที่เราไม่ทรมานสัตว์กันสักทีนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยนี่นะคะตราบใดที่ยังมีระบอบกษัตริย์ยังมีสถาบันกษัตริย์แบบนี้อยู่นะคะคนไทยนั้นถูกปฏิบัติต่ำกว่าสัตว์นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าสัตว์เนี่ยจะดีกว่าเหนือกว่าคนมนุษย์นะคะในประเทศไทยนะคะเพราะว่าสัตว์ที่ถูกเลือกปฏิบัติว่าไม่เป็นที่รักเป็นที่พอใจของชนชั้นสูงแล้วก็จะถูกเขี่ยทิ้งนะคะเอาไปไว้ตามวัดอันนี้เรื่องของวัดที่ต้องเลี้ยงสัตว์ป่านะคะตอนเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาเนี่ยอาจจะมีหลายที่ทำนองแบบนี้นะคะที่ทราบมาที่ได้ติดตามข่าวมานะคะ
ก็เพราะว่าวัฒนธรรมของพวกชนชั้นสูงนะฮะซึ่งก็คือมีการรับทอดวัฒนธรรมมาจากในราชสำนักนั่นแหละนะฮะที่คือพอใจอะไรก็เลี้ยงดูนะฮะให้อาหารนะเป็นสัตว์เลี้ยงของเขานะทั้งคนทั้งสัตว์นะสัตว์จริงๆกับคนที่เลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงนะนี่คือของเขาใช่ไหมแล้วพอเขาไม่พอใจเขาก็เขี่ยทิ้งหรือว่าฆ่าทิ้งนะฮะจับขังให้หลับจำอะไรแบบนี้ถ้ายังไม่ซีโรราบโดยดีอีกนะคะก็อาจจะกำจัดทิ้งโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะอันนี้มันเป็นรากฐานที่ทำให้ชนชั้นสูงในสังคมไทยเนี่ยก็ได้รับทอดในวัฒนธรรมแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ชอบเอาสัตว์เลี้ยงของตัวเองที่เวลาเกิดกริ๊ดกราดมีแฟชั่นสัตว์เลี้ยงประเภทไหนก็ไปหามานะฮะแล้วก็ไปทอดทิ้งตามวัดบ้างตามที่รกร้างบ้างนะคะนะจะสังเกตว่าสุนัขจรจัดนี่ก็ไม่ใช่ว่าพันธุ์ไม่ดีนะฮะก็มีพันธุ์ดีแล้วก็ในที่สุดเป็นพันทางเพราะมันก็เล่ร่อนไปมาก็ได้ผสมกันไปมันไปมานะคะมันดิฉันไม่เคยเห็นในประเทศไหนนะมันมีสุนัขจรจัดมากเท่าเมืองไทยนะคะแล้วก็มันก็มีรากของปัญหามาจากไอ้วัฒนธรรมของศักดินาในประเทศไทยนี่แหละนะที่เห็นคนเป็นสัตว์แล้วถ้าเป็นสัตว์ของเขาก็เหนือกว่าคนอีกนะฮะแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่เขาไม่เอาแล้วนี่นะฮะก็ต่ำกว่าคนต่ำกว่าอะไรทั้งหมดอีกนะฮะมันสุดๆจริงๆนะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะก็ค่ะก็เลยก็ไปดูข่าวแล้วก็ไม่ค่อยมีประเด็นที่นอกจากประเด็นเรื่องของเสือไทเกอร์เทมเพิลนะคะที่เขากำลังฮือฮากันทั่วโลกนะคะแต่ว่าsearch ไป search มานะคะพี่น้องก็ได้ไปเจอว่าวันที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวันสำคัญนะคะที่แหมน่าเสียดายที่เราไม่ได้พูดถึงตรงวันแต่ก็คงไม่เป็นไรนะคะไม่สายเกินไปนะคะแต่ดิฉันก็เลยไม่รอแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องมาคุยกันนั่นก็คือครบ70ปีนะคะของการยกเลิกระบอบกษัตริย์นะคะยกเลิกสถาบันกษัตริย์นะคะยกเลิกเลยนะโดยผ่านการประชามติค่ะนะนั่นก็คือกรณีที่ประเทศอิตาลีนะคะวันนี้วันที่2มิถุนายนปีนี้นะคะครบ70ปีโอ้โหมันช่างน่าสนใจไหมคะเพราะว่าปีนี้มันก็70ปีเหมือนกันนะคะของการปราบดาภิเษกนะคะของกษัตริย์ภูมิพลที่ปราบดาภิเษกฆ่าพี่ขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะวันนี้ก็ปีนี้นะคะก็เป็นปีที่70เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอีกโลกอีกฟากหนึ่งของโลกใบนี้เขาเป็นไทยนะฮะแต่ว่าเรานั้นเป็น70ปีแห่งความเป็นทาสนะฮะก็เลยถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันแบบสั้นๆนะคะไม่รู้สั้นหรือยาวนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญออกตัวอีกแล้วนะฮะว่าเกี่ยวกับด้านรัฐศาสตร์หรือว่าประวัติศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เพียงแต่สนใจแล้วก็เห็นข่าวเห็นบทความก็จะหยิบมาอ่านกับพี่น้องนะฮะก็ค่อยๆไปนะคะแล้วก็พอสมควรแก่เวลาเนาะนะประมาณไม่เกินเที่ยงคืนพี่น้องก็ไปนอนกันได้นะคะเอาละค่ะก็อันนี้นะคะเรื่องของอิตาลีค่ะแล้วที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งที่สายจะน่าสนใจกว่านั้นนะคะก็คือพอไปค้นเกี่ยวกับเรื่องของอิตาลีก็เจอเกี่ยวกับเรื่องของรีพับลิกนะคะข่าวเกี่ยวกับการประเทศต่างๆที่มีกษัตริย์นั้นกำลังขบคิดนะคะกันคึกคักมากๆเลยที่จะเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐนะคะ อย่างเช่นที่นอร์เวย์นะคะที่นอร์เวย์นะคะที่นอร์เวย์นะคะวันที่อันนี้เป็นข่าวอาจจะไม่ได้เดือนนี้คือไม่ใช่ว่าวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้นะคะก็ล่วงเลยมาแล้วแต่ก็ไม่ไกลเกินไปค่ะเมื่อวันที่16พฤษภานะคะ
ก็ปรากฏว่าเริ่มมีบทความที่เกี่ยวกับการนะฮะว่าราชวงศ์ของทางนอร์เวย์นะคะฮะก็มีการเรียกร้องที่จะให้มีการยกเลิกนะฮะเลิกระบอบกษัตริย์นะอยู่นะคะฮะอันนี้นะคะก็ยังมีบทความทำนองนี้ก็แสดงว่ากระแสเกี่ยวกับการยกเลิกระบอบกษัตริย์ในยุโรปนั้นนะคะก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้แล้วก็ไม่หมดนะคะพี่น้องปรากฏว่าเดี๋ยวนะคะแวบๆดิฉันได้พริ้นมาไหมเนี่ยมีการโอ้ไม่ได้พริ้นนะคะอันนั้นน่าจะใช่นะคะมีการประเมินนะคะของไม่ใช่ค่ะคนละบทความกันแต่ว่าเห็นพาดหัวนะคะมีการประเมินของนักวิชาการท่านหนึ่งนะคะที่บอกว่าระบบกษัตริย์ของอังกฤษนะคะจะจบลงภายใน14ปีนี้ค่ะนะฮะบทความนี้ที่ฉันไม่ได้พริ้นออกมาเหล่านี้นะฮะเอาไว้ว่าวันหลังนะคะเรามาดูคุยกันเรื่องอังกฤษก็แล้วกันนะคะในช่วงที่กำลังมีประเด็นเกี่ยวกับประชามติเรื่องของการที่จะออกจาก EU หรือไม่นะฮะ Brexit นะฮะค่ะก็อาจจะได้เอาประเด็นโดยรวมๆเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแล้วก็สภาพสังคมนะฮะรวมทั้งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประเทศอังกฤษเป็นสาธารณรัฐนั้นมันมีประเด็นขนาดไหนนะคะเอาไว้ก็ติดค้างไว้ก่อนนะฮะแต่เห็นแวบๆและบทความนี้น่าสนใจค่ะแต่ว่าที่ละเลยไม่ได้นะคะพี่น้องเพราะวันนี้โอ้โหสำคัญเลยนะคะเห็นข่าวนี้อันนี้วันนี้ด้วยนะคะวันที่6มิถุนายนเลยนะคะพาดหัวข่าวว่า Nepal ex-king may face probe for rights abuses นะคะกษัตริย์คเนนทราใช่ไหมคะคเนนทรานะคะที่ได้ถูกโค่นล้มไปแล้วโดยประชามติของพี่น้องชาวเนปาล นั้นนะคะยังจะถูกอาจจะถูกรื้อขึ้นมานะคะว่าได้เคยละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชนไว้อย่างไรบ้างนะคะ อาจจะมีการรื้อคดีต่างๆขึ้นมาดำเนินคดีครั้งหนึ่งค่ะว้าวเห็นไหมไม่จบหรอกค่ะนะฮะนะคะก็อย่างที่บอกค่ะนะฮะอย่างที่บอกนะกับผู้ที่สนับสนุนให้เปลี่ยนระบอบเปลี่ยนระบอบแต่ว่าเอาสถาบันกษัตริย์ไว้นะฮะมันไม่เห็นทางออกจริงๆนะพี่น้องว่าถ้าเราเป็นประชาธิปไตยจริงแล้วเราจะไม่ให้มีการสอบสวนหาความจริงเกี่ยวกับบทบาทการแทรกแซงนะเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองของกษัตริย์นะคะในกรณีที่มีการสังหารหมู่พี่น้องประชาชนในทุกเหตุการณ์เราจะนิ่งเฉยไม่มีการยื่นร้องเรียนให้มีการสอบสวนเหรอคะมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องยื่นสอบอยู่ดีคืออันนี้พูดถึงกรณีว่าคนที่มีจุดยืนว่าเปลี่ยนระบอบแต่ไม่ยกเลิกสถาบันกษัตริย์นะเอาสถาบันกษัตริย์ไว้แล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงอะคะในเมื่อเราจะยื่นให้การสอบว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะก็เขาจะแล้วเขาจะยอมได้ยังไงใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะแบบมีประมุขแล้วก็ไม่ถูกตรวจสอบนะคะแล้วบอกว่าจะไม่ยุ่งทางการเมืองแต่ไม่ถูกตรวจสอบมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วแหละแบบนั้นนะฮะแล้วมันก็ไม่สามารถจะออกจากวิกฤตได้แท้จริงมันไม่สามารถจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า reconciliationหรือการคลี่คลายความขัดแย้งไปสู่การสมานฉันท์ได้แท้จริงนะฮะนี่เห็นไหมคะเนปาลเขาก็มาถึงจุดนี้จนได้อะก็คือมันกำลังจะเข้าสู่กระบวนการที่จะรื้อขึ้นมาค่ะว่าใครเนี่ยได้ทำอะไรไว้กับประชาชนไม่งั้นมันไม่เกิดบทเรียนไม่งั้นมันอาจจะมีคนที่ทำตัวเป็นราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาไดเนสตี้ใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วก็มาละเมิดสิทธิประชาชนนะเหมือนคิมจองอึนเหมือนอะไรต่างๆที่ประเทศจีนที่ประเทศต่างๆนะคะ
ที่ทำตัวเป็นกษัตริย์ใหม่ขึ้นมานะฮะเพราะว่าได้อำนาจได้บารมีมากขึ้นแล้วไม่ถูกตรวจสอบนะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเอาประวัติศาสตร์ก็คือเอาเหตุการณ์นะคะมาเรียนรู้บทเรียนนะคะร่วมกันทั้งประเทศนะคะแล้วก็จะได้ไม่ทำซ้ำนะคะในเหตุการณ์ที่มันได้เกิดขึ้นแล้วนะคะมันต้องผ่านตรงนั้นนะค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นข่าวที่แหมดีนะคะค่ะแล้วที่น่าสนใจนั้นก็คือวันที่28ที่ผ่านมานะคะเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี้เองนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นวันสาธารณรัฐนะคะวันก่อเกิดสาธารณรัฐของเนปาลเขาด้วยนะคะเนี่ยนะคะแหมนึกว่าจะไม่มีอะไรมาคุยนะคะไปมารู้สึกว่าก็จะมีเรื่องเยอะแยะนั่นนี่นู่นนะค่ะนะคะใช่ไหมคะคุณสไปซี่บอกว่าจะต้องเอากษัตริย์นะคะขึ้นสู่ศาลนะคะก็นะทุกคนก็คิดตรงกันนะคะมันถึงบอกว่ามันต้องฟันธงแบบกล้าๆตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยนะคะว่ามันไม่เอาแล้วค่ะสถาบันกษัตริย์นะฮะเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะออกจากวิกฤตได้จริงนะฮะค่ะเอาละค่ะนี่ก็ปูพื้นกันมาเช่นนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะขอพักสักหนึ่งเพลงค่ะพี่น้องขอเตรียมเอกสารขึ้นหน้าจอนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพประกอบกันไปด้วยนะคะสำหรับภาพที่ใช้เป็นหน้าปกคลิปในวันนี้นะคะพี่น้องเห็นภาพคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะยิ้มอย่างมีความสุขมากๆเลยอยากจะมีโอกาสที่จะได้ยิ้มแบบเต็มที่มีความสุขแบบนี้นะคะนั่นก็คือวันที่มีการลงประชามตินะคะถ้าใครเห็นบนหนังสือพิมพ์นะคะก็พาดหัวนะคะว่าเอนาตาลาริปับลิปุบลิกะRepubblica Italiana นะพยายามไปอ่านมานะคะลาเอนาตาลา Repubblica Italiana นะก็พี่น้องโค้ดอันนี้เนี่ยนะไปใส่ใน translate นะฮะ .google.com นะคะแล้วก็พยายามใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะหมายถึงว่าแปลจากอิตาเลียนไปเป็นอังกฤษหรือ French ไปเป็นอังกฤษนะฮะอย่าแปลเป็นไทยนะคะเพราะว่ามันจะระบบการแปลมันยังไม่ค่อยดีพอนะฮะสำหรับจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยแต่ถ้าไปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยนะคะเราก็จะได้คำอ่านมีสามารถฟังเสียงอ่านของภาษาต้นทางได้ด้วยนะคะแล้วก็ได้คำแปลด้วยนะคะเขาก็แปลว่า it was bornthe republic the Italian republic นะคะในที่สุดก็คือก่อกำเนิดสาธารณรัฐอิตาลีนะคะของอิตาลีนะคะก็คือการที่เป็น a republic เนี่ยนะคะมันเป็นคำทั่วไปนะคะพี่น้องก็คือการเป็นสาธารณรัฐไม่ใช่ชื่อประเทศนะคะไม่ใช่ชื่อประเทศนะคะคือชื่อประเทศเนี่ยมีการมากำหนดอะไรกันอย่างเงี้ยได้นะฮะแต่ว่าการเป็นสาธารณรัฐนั้นที่เรียกว่าเป็น a republic เนี่ยมันเป็นคำทั่วไปนะคะไม่ใช่ชื่อเฉพาะนะคะเป็นคำทั่วไปหมายความว่ารูปแบบของรัฐแบบที่เป็นสาธารณะนะคะของสาธารณชนทุกๆคนนะคะอย่างที่ไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันพยายามจะมาบิดคำว่าประชารัฐนั่นแหละจริงๆก็คือเหมือนกันกับสาธารณรัฐนะคะมันไม่รู้ว่ามันโง่หรือบ้าหรือว่าอะไรก็พยายามมาชูคำว่าประชารัฐแทนที่ประชานิยมโดยมันก็ไปพยายามจะบิดเบือนความหมายของคำว่าประชารัฐเป็นประชาชนนะคะเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐบาลอะไรแบบนี้นะคะงี่เง่านะแต่ว่าอ่ะช่างมันเถอะเราเอากับคำว่าสาธารณรัฐให้มันชัดเจนตรงประเด็นดีกว่านะคะในยุคนี้นะคะค่ะนี่ก็คือวันที่ก่อเกิดนะคะสาธารณรัฐอิตาลีโดยที่
โดยที่ผลของประชามติค่ะออกมานะคะแล้วก็คุณผู้หญิงท่านนี้นะที่เป็นภาพในประวัติศาสตร์นะคะก็คือได้เอาหนังสือพิมพ์นี่นะคะมาใส่เป็นเหมือนหมวกนะคะแล้วก็ชูขึ้นแบบนี้นะคะว่าเป็นสาธารณรัฐแล้วนะคะโอ้มีความสุขแทนนะคะเอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูประเด็นที่จะได้มาพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ70ปีชาวอิตาลีลงประชามตินะเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐยกเลิกระบอบกษัตริย์ยกเลิกสถาบันกษัตริย์นะพรทีกับวิถีทาสนะฮะเขาได้เป็นวิถีไทยมา70ปีแล้วค่ะนะคะค่ะค่ะพี่น้องคะนั่นก็เป็นเพลง Status Quo นะคะโดยวงไฟเย็นนะคะก็เป็นเพลงที่คุณลุงโอภาสได้แต่งในเรือนจำนะคะคุณลุงโอภาสก็โดนมาตรา112นะคะหวังว่าปีนี้นะคะคงจำได้นะคะคุณลุงโอภาสก็เป็นผู้ที่เขียนบนประตูห้องน้ำนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกษัตริย์ภูมิพลอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าก็ในคำพูดที่เกี่ยวข้องกับการมองสังคมอะไรต่างๆแล้วเขาก็ไปผูกโยงอีท่าไหนไม่ทราบนะคะคุณลุงก็จริงๆคือประนามการทำรัฐประหาร22พฤษภา2557นะแต่ว่าก็ถูกผูกโยงไปถึง112ด้วยนะคะหวังว่าคงจะได้รับอิสรภาพในไม่ช้าที่จริงคุณลุงน่าจะได้รับอิสรภาพแล้วรู้สึกมันจะยัดข้อหาอะไรเพิ่มเข้ามาอีกสักข้อหาหนึ่งนะช่วงจริงๆงานพวกนี้นะคะก็เราจะไปดูนะคะที่ค่ะนะฮะวันนี้ก็เป็นวันไม่ใช่วันนี้นะขออภัยวันที่วันที่ค่ะวันที่2มิถุนาค่ะนะคะก็เป็นวันที่เขามีการเฉลิมฉลองนะคะถือเป็นวันวันชาตินะคะวันสาธารณรัฐเขาเรียกว่า Italy Republic Day เลยนะคะพี่น้องนะคะเขาก็ไม่ได้เรียกว่า National Day นะคะแต่เขาเรียกว่า Republic Day วันสาธารณรัฐนะคะ Festa della Repubblica นะคะ Repubblica ไม่ใช่ Republic นะคะแต่ว่า Republicก็น่าสนใจดีค่ะก็ค่ะในวันที่2มิถุนายนนะคะปี1946นะคะก็เป็นปีเดียวกันก็คือปี2489นะคะปีที่มีการขึ้นครองราชของกษัตริย์ภูมิพลนะคะหลังจากที่มีการสังหารกษัตริย์อนันทมหิดลนะคะเป็นวันที่ชาวอิตาเลียนนั้นชาวอิตาเลียนนะคะได้เข้าไปโหวตลงคะแนนนะคะยกเลิกสถาบันกษัตริย์นะ abolish the monarchy แล้วก็วันนั้นก็ถือว่าวันสาธารณรัฐของอิตาลีนั้นก็ได้ก่อกำเนิดขึ้นนะคะเหมือนที่เขาพาดหัวนี้นะคะดีใจไปทั่วเลยนะคะจึงกลายเป็นวันที่เรียกว่า Republic Dayค่ะสำหรับอิตาลีนั้นก็ได้อยู่ใต้สถาบันกษัตริย์นะคะน่าจะเป็นแบบ constitutional monarchy ละมั้งนะคะมา85ปีนะคะพี่น้องของเรากี่ปีแล้วคะนับจากการรัฐนับจากการนำเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะก็พอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวนะคะ247584ปีปีนี้นะคะปีหน้าแน่นอนใช่ไหมพี่น้องใกล้เคียงแล้วค่ะมันมีอะไรประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยอยู่นะซึ่งนะคะก็สถาบันกษัตริย์ของอิตาลีนั้นก็ถือว่ามีได้รับความเป็นที่นิได้รับความนิยมยกย่องนะฮะโดยประชาชนโดยคนจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะ
การทำประชามตินั้นก็ได้มีการลงคะแนนนะคะโดยที่ผลประชามติก็คือคนที่ลงคะแนนเสียงนะคะยกเลิกสถาบันยกเลิกกษัตริย์นั้น12ล้านนะคะ 717,923 คะแนนนะที่บอกให้ยกเลิกนะคะแล้วก็ที่ไม่ต้องการยกเลิกนั้น 10,719,284 คะแนนค่ะนะคะโดยคะแนนที่ให้ยกเลิกนั้นก็เป็นคะแนน 54%แล้วก็ที่ไม่ต้องการให้ยกเลิกนั้นก็คือ 45% ค่ะก็คะแนนที่เฉียดฉิวแบบนี้นะคะก็น่าสนใจนะคะพี่น้องว่ามันก็เป็นธรรมดานะฮะเป็นธรรมดามากๆเลยหลายๆประเทศก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยคะแนนมันก็กึ่งๆแบบนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็จะยอมรับการตัดสินใจค่ะถึงแม้ว่าเป็นคะแนนที่กึ่งๆนะฮะแต่ก็ถามว่าเนี่ยเวลาผ่านไป70ปีนะฮะแล้วจะมีคนอิตาลีอยากจะกลับไปมีอยู่ใต้ระบอบกษัตริย์อีกไหมนะฮะก็คงไม่มีอ่ะค่ะนะฮะคือเมื่อได้ลงออกไปแล้วเนี่ยคนก็จะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีสถาบันกษัตริย์นะฮะแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็ย่อมมีภาวะที่คนรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าอนาคตข้างหน้าถ้าไม่มีแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะและคะแนนมันก็อาจจะสูสีแบบนี้นะคะค่ะค่ะสำหรับกษัตริย์องค์สุดท้ายนะคะก็คืออัมเบโตอัมเบโตที่2นะคะอัมเบโตที่2นี่เป็นกษัตริย์ได้เพียง1เดือนค่ะนะเป็นกษัตริย์ได้เพียง1เดือนนะคะก็ถูกเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะแหมมันดูอะไรมันจะคล้ายๆกันยังไงไม่รู้นะพี่น้องมีความหวังดูดิเห็นไหมเขาก็เกิดขึ้นไปแล้วแบบนี้ค่ะก็คือว่ากษัตริย์คนใหม่เนี่ยก็อาจจะได้อยู่ได้คิดสักเดือนหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะนะคะเลิกไปเลยนะคะมันไม่แน่เหมือนกันค่ะก็คือจริงๆเนี่ยราชวงศ์ก็คงจะมีความพยายามนะคะที่จะรักษาอำนาจเอาไว้ให้ได้นะคะโดยที่คิงกษัตริย์วิกเตอร์เอมมานูเอลที่3นะคะได้มอบอำนาจนะคะก็คือมอบมงกุฎต่อนะคะให้กับลูกชายซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวเหมือนกันเลยนะเนี่ยโดยหวังว่าจะทำให้คือเอาคนกษัตริย์หนุ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะคงจะสร้างความนิยมให้กับสถาบันกษัตริย์นะฮะแต่ว่าในที่สุด it didn't work นะมันก็ไม่ได้มีผลแต่อย่างใดนะคะไม่สามารถจะรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ได้ค่ะโดยในรัฐธรรมนูญที่เขาลงประชามตินั้นนะคะมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ห้ามไม่ให้มีกษัตริย์นะฮะค่ะแล้วก็มีการพยายามนะฮะอัมเบโตนี้นะคะก็ได้ลี้ภัยนะฮะลี้ภัยออกไปแล้วก็ไปเสียชีวิตที่กรุงเจนีวานะคะสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะ1983ค่ะแต่ว่าส่วนเจ้าชายวิกเตอร์เอมมานูเอลแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกชายนะคะได้กลับมาที่อิตาลีในปี2003 หลังจากซิลวิโอเบอร์ลุสโคนีนะคะพรรค
พรรคการเมืองของเบลลุสโคนีนั้นนะฮะได้สงสัยจะมีการขับไล่ออกนอกประเทศกันไปอะไรแบบนี้นะคะก็ได้กลับมานะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้รับการชื่นชมยกย่องต้อนรับอะไรนะคะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าคือกษัตริย์เนี่ยนะฮะเอ็มมานูเอลเนี่ยได้เคยปกป้องมุสโสลินีนะคะซึ่งเป็นผู้นำเผด็จการนะรัฐบาลทหารนะคะเกี่ยวกับกฎหมายที่เหยียดชาติพันธุ์นะคะแล้วกษัตริย์เนี่ยก็ได้มีการแสดงความเห็นว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็คือให้การรับรองให้การสนับสนุนมุสโสลินีนั่นเองนะคะในกฎหมายที่มันเป็นการเหยียดชาติพันธุ์ก็ได้เกิดการเดินขบวนประท้วงนะฮะมีการเดินขบวนประท้วงนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆค่ะพี่น้องแล้วก็โอเคนะคะนี่ก็คือวันที่2มิถุนายนนะคะแล้วก็ประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับกษัตริย์ของอิตาลีนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะคะว่าการทำประชามติของทางอิตาลีนั้นเขามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะก็เกิดมันมีการตั้งสภานะคะสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาสภารัฐธรรมนูญนะคะหลังจากสงครามนะคะเพื่อที่จะมายกร่างรัฐธรรมนูญโดยที่มีการถกเถียงกันนะฮะในปี1946วันที่1มีนาคมนะคะรัฐบาลของแกสเปอรี่นะคะได้มีการให้การยอมรับให้ประชามตินั้นนะฮะมีการตัดสินใจระหว่างรีพับลิกกับโมนาคีนะฮะก็คือระหว่างสาธารณรัฐกับสถาบันกษัตริย์นะคะกับระบบกษัตริย์วันที่12มีนาคมค่ะรัฐบาลก็มีการกำหนดนะฮะว่าจะมีการลงประชามตินะคะแล้วก็เลือกสภานะฮะเลือกสภาขึ้นมานะคะวันที่18มีนาคมนะฮะกษัตริย์ก็ได้ออกพระราชกำหนดขึ้นมานะคะก็คือกฎหมายโดยตัวเองนะฮะออกเองว่าขอที่จะสละราชนะคะเพื่อให้ลูกชายคืออัมเบรโตที่2นะฮะขึ้นมาครองราชวันที่25เมษายนสภานะคะก็ได้เปิดเผยว่ามีการหลังจากที่มีการตรวจสอบสวนนะคะภายในนั้นความเห็นของสมาชิกของพรรคการเมืองนะคะก็คือ 60% นั้นเห็นด้วยกับการเป็นรีพับลิกหรือสาธารณรัฐนะคะ 17% ต้องเห็นด้วยกับการมีกษัตริย์23% ก็ไม่ตัดสินใจนะวันนี้ก็น่าสนใจคือกระบวนการของเขาเนี่ยมันไปถึงขั้นของการที่เปิดให้มีเสรีภาพนะในการ
ตัดสินใจแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องไปดูประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นนะว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพราะว่าของไทยเนี่ยจริงๆอันนี้ก็เป็นโมเดลแบบที่หลายๆคนก็อยากจะเห็นว่าก็คือมันเข้าสู่กระบวนการในการตัดสินใจร่วมกันนะคะวันที่9พฤษภานะคะวิกเตอร์เอมมานูเอลก็ได้ออกจากอิตาลีทางเรือนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือกษัตริย์นะฮะที่สละราชเนี่ยนะฮะก็ออกไปหลังจากที่ได้มีการพบกับอัมเบโตนะคะวันที่10พฤษภาคมนะฮะอัมเบโตเดี๋ยวนะตอนนั้นโอเคก็เป็นกษัตริย์อยู่แล้วนะฮะก็ได้มีการประกาศในสาธารณรัฐในขอโทษหาเป็นประกาศนะฮะออกประกาศนะนะกับประชาชนเนี่ยนะฮะว่าเป็นกษัตริย์นะคะของอิตาลีอ๋อก็คือขึ้นครองราชแล้วก็ในบ่ายวันนั้นรัฐบาลก็ได้มีการนะคะมีการตำหนิไปยังกลุ่มพวกนายทหารนะคะที่ช่วยการหลบหนีของทางเอมมานูเอลนะน่าสนใจนะคะก็คือมันมีการความพยายามของทางกษัตริย์นะคะที่จะ อยู่ในอำนาจต่อโดยการที่จะพยายามส่งผ่านอำนาจกันแล้วก็พยายามจะกอบกู้ความนิยมกลับมานะคะในช่วงเรียกว่าในช่วงวินาทีสุดท้ายก็ว่าได้นะคะก่อนที่จะมีการลงประชามตินะคะเพราะว่าการตัดสินใจให้มีการทำประชามติเลือกระหว่างการเป็นสาธารณรัฐกับสถาบันกษัตริย์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะคะคือ1มีนาคมนะก็รู้ชะตากรรมแล้วใช่ไหมกษัตริย์ก็รู้แล้วจะอยู่หรือจะไปเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยพยายามที่จะแก้เกมนะคะด้วยการมีการออกพระราชกำหนดโดยการประกาศอะว่าสละราชนะคะแล้วก็ยกบัลลังก์ให้กับทางลูกชายนะคะลูกชายก็พยายามจะแล้วก็ตัวกษัตริย์ก็หลบหนีออกไปนะส่วนตัวลูกชายก็พยายามจะดำรงตำแหน่งอยู่ในกษัตริย์นะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะนี่น่าสนใจค่ะเขาบอกว่ามีการออกมีพระราชบัญญัตินะคะเดี๋ยวโทษนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะก็คื อการสถาปนากษัตริย์เนี่ยนะคะนะมันก็ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันก็คือขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าค่ะมีการใช้ชื่อนะคะว่า N King of Italy by God's grace and the nation's will นะคะเป็นกษัตริย์ของอิตาลีนะโดยความเนี่ยกรุณานะฮะพระมหากรุณาของพระเจ้าและความเต็มใจของนะฮะของชาติก็ปรากฏว่าไม่ประชาชนก็ไม่ได้ให้การยอมรับกับกษัตริย์ใหม่คนนี้นะคะจากวิธีการที่ได้เกิดขึ้นนี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะคะก็คืออำนาจของกษัตริย์นะคะอำนาจที่เป็นอำนาจหลักๆของกษัตริย์นั้นก็ได้ถูกแช่แข็งเขาบอกอย่างนี้นะคะ
were frozen นะคะก็คือถูกแช่แข็งไม่ให้ใช้อำนาจนะคะไปจนกว่าจะมีการทำประชามตินะคะในระหว่างที่ก่อนจะมีการทำประชามตินั้นก็ให้หยุดการใช้อำนาจเอาไว้ก่อนโอ้เข้าท่านะคะนี่ดีจังเลยนะคะทำให้เราได้เห็นขั้นตอนนะคะเราต้องเรียนรู้แล้วนะคะว่ามันควรจะเป็นขั้นตอนอย่างไรนะคะค่ะก็ปรากฏว่าค่ะก็มีการทำการรณรงค์นะคะให้มาลงประชามตินะคะแล้วก็กลุ่มมีในภาคเหนือนะคะของอิตาลีนั้นผู้ที่นิยมกษัตริย์นี่นะคะก็ถูกทำร้ายด้วยนะคะโดยคนที่นิยมสาธารณรัฐนะคะแล้วก็ผู้ที่นิยมในโซเชียลรีพับลิกนะคะก็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมของอิตาลีนะคะกลายเป็นว่าพวกรีพับลิกที่ไปมีการไปทำร้ายนะคะคนที่เป็นผู้นิยมกษัตริย์นะคะไม่จริงนะไม่ใช่ในประเทศไทยแน่นอนตรงข้ามกันเลยนะคะเราเป็นพวกรักสันติอยู่แล้วประชามตินั้นนะคะก็ได้ถูกจัดกำหนดขึ้นวันที่2มิถุนาโดยคำถามในประชามตินั้นก็ง่ายมากเลยนะคะว่า Republic หรือกษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์เขาต้องเรียกว่าอะไรMonarchy นะคะระบบกษัตริย์นะคะ Republic หรือราชอาณาจักรนั่นเองนะ Republic or Monarchy Republic or Monarchy นะก็แค่นี้นะคะเป็นประชามติที่สมควรเป็นอย่างยิ่งคือมันต้องเรียบง่ายแบบนี้ค่ะไม่ใช่ประชามติคำถามพ่วงบ้าๆบอของมันเนี่ยนะที่มันทำกันออกมาคสช.นี่มีการเขียนวัตถุประสงค์เข้าไปในคำถามด้วยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ต้องแค่ว่าเอาหรือไม่เอาใช่หรือไม่ใช่มีหรือไม่มีอะไรแบบนี้แค่นี้พอนะคะก็ไม่ต้องไปให้เหตุผลอะไรเพราะว่าคนอ่านแล้วก็จะถูกชี้นำได้ว่าอ๋อมันมีความมุ่งหมายเจตนาที่ดีนะที่จะให้มีนายกคนนอกอะไรเนี่ยนะคะมันนี่มันชี้นำมากๆค่ะก็ไม่มีอะไรก็แค่ว่า Republic or Monarchy นะคะแค่นี้ก็จบแล้วปรากฏว่ามีในแถบภาคใต้ของอิตาลีนะคะทริสเต้กับโกริเซียนะคะก็ไม่ได้เข้าร่วมในการทำประชามติค่ะอ้าวอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอก็ถ้าสนใจดีนะคะก็ตัดออกไปแล้วกันนะกรุงเทพไม่อยากจะลงประชามติด้วยกรุงเทพก็ไม่ต้องลงนะฮะก็อยู่ดูนั่งดูไปนะฮะคนอื่นเขาก็ลงประชามติได้นะคะประชามติยกเลิกระบอบกษัตริย์นะเอาหรือไม่เอากษัตริย์นะคะเอาสาธารณรัฐหรือว่าจะเอากษัตริย์นะฮะก็สองอย่างนะฮะแค่นี้พอก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะคะว่าตัวพวกศาลนะคะก็มีการแบ่งเรียกว่ามีความแตกแยกกันนะคะว่าเป็นกลุ่มที่นิยมเจ้ากับนิยมสาธารณรัฐนะคะก็เป็นพวกมอนาร์คิสต์กับเป็นพวกรีพับลิกันส์นะคะศาลก็แบ่งค่ะก็มีการต้องใช้วิธีการชะลอเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับกรณีของศาลนะคะที่ว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายได้นะคะก็เลยมีการเลือกกรณีของศาลนี่นะคะวันที่10มิถุนายนนะแล้วมาประกาศผลวันที่18ค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเขาก็คงจะมีการลงคะแนนแยกออกมาหรือยังไงไม่ทราบนะคะ
ประมาณนั้นแต่ว่าในที่สุดเนี่ยสาธารณรัฐนะคะฝ่ายที่นิยมสาธารณรัฐก็ชนะนะคะก็ชนะในวันที่10มิถุนายนแล้วก็มีการค่ะนะคะเดี๋ยวเราลองดูอันนี้นิดหนึ่งนะคะก็เป็นนี่นะคะก็เป็นบัตรนะคะบัตรลงคะแนนค่ะพี่น้องนะคะลงคะแนนว่าจะเป็น Republica Monarchia ถ้าเกิดอ่านแบบ CH เป็น CH เป็น CH ก็เป็น Monarchia นะไม่แน่ใจจะต้องไปเปิด Google อีกรอบหนึ่งนะ Republica Monarchia ค่ะก็เป็น Republic กับ Monarchy นะคะนี่นะคะก็ติ๊กไปติ๊กไปอย่างนี้นะคะมันเห็นไหมมันต้องหาทางออกได้อะโดยสันตินะคะก็เรียบร้อยนะคะผลก็ออกมานะคะว่า Republic 54.3% Monarchy 45.7% ค่ะก็มีการให้น่าสนใจนะคะว่าราชวงศ์นะคะที่เป็นผู้ชายนะคะให้ออกนอกประเทศไปเลยนะคะขับไล่ออกไปเลยนะคะให้ไปลี้ภัยอยู่ที่ประเทศอื่นเลยนะคะก็ขับไล่ออกไปแล้วก็มีการยกเลิกนะคะในปี2002ก็มีการยกเลิกกฎหมายอันนี้นะคะที่ไม่อนุญาตให้สมาชิกของราชวงศ์กษัตริย์อิตาลีเก่าเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยนะคะได้อยู่ในประเทศอิตาลีนะคะก็ได้ยกเลิกแล้วก็ให้กลับมาในประเทศได้นะคะโดยที่ในปี2002นี้กลับมาแล้วนี่ก็ไม่ได้มีใครมาแห่แหนชื่นชมยกย่องอะไรนะคะค่ะโดยที่ก็มีการประกาศนะคะว่าจะไม่มาเรียกร้องราชบัลลังก์คืนนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วในรัฐธรรมนูญของอิตาลีนั้นก็ได้มีการกำหนดเอาไว้เลยนะคะว่าจะต้องนะฮะ form of the republican form of the government cannot be changed by constitutional amendment การจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เปลี่ยนจาก republic หรือสาธารณรัฐไปเป็นกษัตริย์นะคะระบบกษัตริย์อีกนั้นระบบกษัตริย์อีกนั้นนะคะทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็จึงนะคะความพยายามใดๆที่จะรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์กลับมาโดยผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็ได้ในที่สุดนะคะสถาบันกษัตริย์ของอิตาลีก็ได้จบไปนะคะแล้วก็เป็นRepublic แต่นั้นมานะคะวันที่2มิถุนายนคงจะต้องไปขอความรู้จากอาจารย์จรัญค่ะให้อาจารย์มาเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะทางการเมืองของอิตาลีค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงสามารถที่จะเข้ามาสู่กระบวนการในการลงประชามติจัดทำประชามติแบบนี้ได้นะคะมันคงจะต้องมีที่มาที่ไปก่อนหน้านั้นพอสมควรเลยแต่เราเห็นปี1946นะคะก็คือโอ้โห2489ของไทยนะคะมันนานมากแล้ว70ปีที่แล้วอ่ะพี่น้องนะคะอันนี้นะคะเราถึงเห็นภาพของประชามติบัตรลงประชามติเขาว่าดูมันแบบดูโบราณเลยนะคะอะไรแบบตัวอักษรอะไรฟอนต์เฟิร์นอะไรที่มันดูแบบว่า
โบราณมากเพราะว่ามัน70ปีแล้วอะค่ะที่เขาทำแบบนี้กระบวนการแบบนี้มันไม่น่าเชื่อนะฮะมันเรายังไม่สามารถที่จะพูดถึงการความต้องการของประชาชนที่จะเป็นริพับลิกได้เลยนะคะยังไม่ต้องพูดถึงขั้นของการตัดสินใจพูดถึงแค่ว่าเราต้องการให้ประเทศนี้ปกครองโดยรูปแบบของรัฐเป็นสาธารณรัฐนะคะซึ่งไม่ได้ผิดเสียหายอะไรเลยเนี่ยนะยังไม่สามารถที่จะพูดถึงได้ในประเทศไทยนะฮะไปถึงขั้นของการตัดสินใจนี่มันยังแหมไกลเหลือเกินนะคะกว่าที่จะไปถึงวันนั้นได้นะคะค่ะก็มีภาพการเฉลิมฉลองให้ดูกันนิดนึงนะคะนี่นะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองวัน Republic Day ค่ะดีใจด้วยนะคะ70ปีแล้วนะก็ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆนะคะคนชอบเอามาพูดบอกว่าเห็นไหมเนี่ยเป็นสาธารณรัฐแล้วก็ยังมีเผด็จการหรือว่ายังมีปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ใช่บอกว่าเป็นสาธารณรัฐแล้วมันคือยาวิเศษนะคะที่จะดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเมืองสวรรค์ของประชาธิปไตยขึ้นมาอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะก็คือมันเป็นขั้นตอนหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะสามารถมารวมใจรวมประชาชนเรานะคะเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศให้ได้นั้นก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นนะคะคือพวกฝ่ายเผด็จการราชาตอนนี้นะหรือพวกโมนาคิสเนี่ยเขาชูประเด็นปฏิรูปใช่ไหมคะพี่น้องนะคะเขาพยายามจะเขาก็คือคนทุกคนขนาดนี้คนไทยทุกคนรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากนะคะปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรเนี้ยจะต้องแก้ไขนะคนเหล่านั้นก็พยายามจะใช้วาทกรรมว่าปฏิรูปมาเป็นธงนำนะคะแล้วก็พยายามจะเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศอย่างนั้นอย่างนี้นะคะปฏิรูปตำรวจปฏิรูปอะไรตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดว่าจะมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไปจนถึงศาลเลยนะคะก็คือพูดให้มันดูมีความหวังกันไปอย่างนั้นแหละนะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยพูดเรื่องการปฏิรูปมันพูดมาเป็นกี่ปีแล้วฮะมันก็พูดมากันมาตลอดนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคือทุกวันนะคนเรามันต้องปฏิรูปพัฒนาปรับปรุงกันอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามันมีการกระบวนการในการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลใหม่เขาจะต้องทำในสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะมันก็เป็นการปฏิรูปอยู่แล้วนะนี่จึงเป็นการลวงโลกนะฮะที่บอกว่าจะมีการปฏิรูปนะฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่าการปฏิรูปเนี้ยมันเป็นการปฏิรูปแบบที่เรียกว่าทั้งระบบเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนระบอบก่อนมันต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางนะคะคือในทางหลักการมันก็ไม่ใช่นะแล้วในทางปฏิบัติมันก็เป็นไปไม่ได้นะคือถ้าคุณจะใช้การปฏิรูปโดยผ่านเผด็จการทหารราชาชั่วแบบนี้นะคะก็คุณก็เห็นมาแล้วว่า2ปีเนี้ยมันได้ปฏิรูปอะไรอะคะมันไม่มีอะนะฮะมันมีประยุทธ์มาเป็นตลกหลวงคอยพูดจาแล้วก็เล่นตลกตอนช่วงเช้านะฮะก่อนเข้าทำเนียบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยตีกอล์ฟมั่งชกมวยมั่งดื่มนมแข่งกับเด็กนะฮะไอเนี้ยค่ะมันสร้างภาพไปวันๆเท่านั้นเองนะคะแต่เนื้อหาสาระของการปฏิรูปมันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแล้วพอมันไม่สำเร็จมันก็บอกว่าเห็นไหมเนี่ยต้องการเวลาเพิ่มขึ้นนะฮะนี่มันลวงโลกทั้งนั้นนะคะแล้วพี่น้องเราเนี่ยก็ต้องชัดเจนกันได้แล้วค่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะการจะปฏิรูปครั้งใหญ่แบบที่เรียกว่าปฏิรูปทั้งระบบได้นั้นนะคะต้องเปลี่ยนระบอบก่อนนะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบอบประชาเป็นประชาธิปไตยนะคะซึ่งหมายถึงว่า
ลักประกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะแล้วโดยที่ไม่มีอภิสิทธิชนอยู่ในไม่มีอภิสิทธิชนนะคะได้รับการรับรองตามกฎหมายอีกต่อไปนะฮะอันนี้ก็พูดแบบง่ายๆแบบที่ในความเข้าใจของดิฉันแบบนี้แหละไม่ได้เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์แต่อย่างใดนะคะก็คือถ้ามันเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่มีกฎหมายที่รับรองว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะอันนี้คือบังคับแล้วอะทำไมต้องเคารพมาแค่นี้มันก็ผิดแล้วนะคะหรือว่าผู้ใดจะฟ้องร้องนะคะล่วงละเมิดมิได้แบบเนี้ยเอ้าก็คือมันก็มีอภิสิทธิชนอยู่กลุ่มหนึ่งนะเกิดขึ้นเลยทันทีเมื่อกษัตริย์เนี่ยมีอภิสิทธิ์แบบนี้แล้วเครือข่ายที่มาหนุนกษัตริย์นะคะไม่ว่าจะเป็นทหารศาลหรือว่าองค์กรอิสระนะคะหรือว่าอีลีทนักวิชาการเทคโนแครตอะไรที่ว่าเนี่ยนะคะเขาก็จะพากันมาเป็นเห็บหมัดนะคะคอยดูดเลือดของความมีอภิสิทธิ์เนี่ยเอาไว้ที่ตัวเขานะคะเพื่อให้เขามีอภิสิทธิ์เหมือนกันนะคะเขาก็ต้องการเหมือนกันเพราะว่าเขาช่วยรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้เขาก็ต้องการอภิสิทธิ์เหมือนที่สถาบันกษัตริย์นะคุณก็เป็นข้ออ้างว่าถ้าเขาพวกเขาอยู่ไม่ได้มันก็ไม่มีใครมาปกป้องสถาบันกษัตริย์มันก็เลยพากันมีอภิสิทธิ์กันไปอยู่กลุ่มเดียวนะคะขณะที่ประชาชนก็ถูกเอาเปรียบนะคะในเพราะว่าพอมันมีคนกลุ่มหนึ่งมีอภิสิทธิ์หมายถึงว่าคนอื่นๆนั้นก็ถูกปฏิบัตินะคะอย่างต่ำต้อยนะคะไร้ศักดิ์ศรีนะแล้วก็ในที่สุดก็เกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นนะมันก็เป็นเกิดขึ้นตามความเป็นธรรมชาติของตัวระบบอะนะเพราะว่าในระบบที่มันมีสิ่งหนึ่งมีกลุ่มหนึ่งนั้นได้เข้าไปมากนะได้สิทธิเหนือคนอื่นได้มากนะคนอื่นๆมันก็ต้องได้น้อยนะเพราะมันก็ถูกแบ่งไปค่ะมันถ้าไม่อย่างนั้นก็คือสิทธิเท่าเทียมมันก็มีอยู่สองอย่างก็มีอภิสิทธิ์กับมีสิทธิเท่าเทียมนะคะซึ่งอันเนี้ยนะมันก็ต้องจบได้แล้วไอ้ระบบแบบนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าคือเรายังจะต้องมาพูดอย่างนี้นะคะในยุคสมัยแบบนี้เพราะว่าประเทศอื่นๆนี่เขาก็เลิกกันไปหมดแล้วนะคะพอเรามีสามารถที่จะทำให้ระบอบการปกครองนั้นมันไร้ซึ่งอภิสิทธิชนแบบนี้ได้ต่อไปนั้นนะคะยังจะมีงานของพี่น้องประชาชนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาแก้ไขปรับปรุงประเทศนี้เนี่ยมันยังมีงานรอเราอยู่อีกเยอะในทุกภาคส่วนนะคะแล้วมันจะค่อยๆได้มีโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงประเทศนะคะให้ดีขึ้นหรือว่าที่เรียกว่าปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นได้นะถ้าไม่มีการเปลี่ยนระบอบก่อนเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะนะคะเปลี่ยนระบอบก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเอาอภิสิทธิชนทั้งหลายออกไปจากรัฐธรรมนูญนะจบเลยแค่นั้นเองนะคะค่ะเอาละค่ะก็นี่ก็เป็นอิตาลีนะคะค่ะก็ติดค้างไว้ค่ะพี่น้องว่าจะไปขอความรู้จากอาจารย์จรัญมานะคะเพื่อให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังเรื่องของอิตาลีบ้างก็น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับบทความหรือข่าวใดๆนะคะที่พูดถึงการเฉลิมฉลอง70ปีของการก่อเกิดสาธารณรัฐนะคะของอิตาลีนั้น เขาก็จะเขียนแบบนี้นะคะพี่น้องขออนุญาตอ่านนิดนึงเพราะว่าสนใจน่าสนใจจริงๆว่าเวลาเขาเขียนถึงวันนี้นะคะก็คือ Republic Day นะคะวัน Republic Day นั้นก็เขารู้จักกันในนาม Festa della Festa della Repubblica นะคะหรือ Festival of the Republic นะฮะการเฉลิมฉลองสาธารณรัฐก็เป็นการเฉลิมฉลองวันที่2มิถุนายนของแต่ละปีเพื่อรำลึกถึงวันที่นะฮะ when Italians voted to abolish the monarchy in 1946 for their country to become a republic
นะเขาไม่ได้แบบทำให้ประวัติศาสตร์ตรงนี้มันเลือนหายไปเลยนะคะเขาตอกย้ำอยู่อย่างนี้เลยนะคะว่าวันที่2มิถุนายนนั้นเป็นการรำลึกถึงวันที่ชาวอิตาเลียนนะคะชาวอิตาลีนั้นได้มาลงคะแนนเสียงยก abolish นะคะยกเลิกหรือที่เรียกว่าโค่นล้มหรือว่าเรียกว่ากำจัดนะคือมันเป็นคำเดียวกัน the monarchy นะหรือว่าสถาบันกษัตริย์นั่นเองในปี1946นะฮะหรือ2089เพื่อที่ว่าประเทศของพวกเขาจะได้กลายเป็นสาธารณรัฐว้าวนะฮะนี่ค่ะเขาก็พูดประโยคแบบนี้ดิฉันคิดว่าถ้าเอามาขึ้นชื่อคลิปเนี้ยคลิปเราก็โดนบล็อกอีกนะไอ้คำว่ายกเลิกกษัตริย์เนี่ยนะฮะมันเสียดแทงอะไรนักหนามันเป็นเรื่องเป็นคำธรรมดามากๆเลยเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วก็จนปัจจุบันนี้นะคะนี่ก็เป็นคำแสดงความยินดีนะฮะร่วมเฉลิมฉลองด้วยนะคะโดยทางประธานาธิบดีเอเลนจอห์นสันเซอร์ลีฟนะคะโอเคค่ะนะคะก็จบเรื่องอิตาลีนะวันนี้ไม่ใช่วันนี้นะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะก็เป็นวันสำคัญของชาวอิตาลีที่มีการเปลี่ยนประเทศนะคะรอยยิ้มแบบนี้นะคะโอ้สุดยอดจริงๆค่ะเอาละค่ะก็ขอมาดูที่มีข่าวนะฮะเป็นข่าวของthetimestribune.com นะคะก็ได้พูดถึง Oh Canada Ditch Monarchy for True Republic ค่ะเลิกไปเถอะ Ditch เขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกับทิ้งไปนะคะทิ้งนะฮะเหมือนกับทิ้งไปเลยนะคะทิ้งกษัตริย์ไปเถอะนะมาเป็นรีพับลิกเป็นสาธารณรัฐที่แท้จริงกันเถอะนะฮะอันนี้ก็เป็นบทความนะฮะโอ้บทความนี้เดี๋ยววันหลังก็มาอ่านอีกทีนึงค่ะพี่น้องนะคะเขาก็บอกว่าแคนาดาและอังกฤษนั้นนะคะจะประสานร่วมมือ เข้ากันนะคะ fit seamlessly into international community without the monarchy นะคะจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนานาชาติได้อย่างกลมกลืนนั้นนะคะก็โดยต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์นะฮะเนี่ยเวลาอ่านในบทความเหล่านี้ที่ไรนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่เขาจะมีความเห็นแบบนี้กันนะคะแต่ว่าในประเทศไทยมันทำไม่ได้อะนะฮะมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนะคะเนี่ยก็พูดธรรมดาแบบนี้นะฮะว่าการที่จะเข้าไปอยู่ในประชาคมของนานาชาตินั้นนะคะก็คือไม่ควรจะมีกษัตริย์จะเข้าไปกลมกลืนกับเขาได้ดีกว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่ประเทศส่วนใหญ่นั้นในโลกนี้เป็นสาธารณรัฐนะย้ำนะมันไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะที่ประเทศส่วนใหญ่นะเป็นสาธารณรัฐนะมันเป็นผลค่ะการเป็นสาธารณรัฐนั้นมันเป็นผลมาจากการที่ประชาชนนะคะต้องการมนุษยชาตินั้นนะคะต้องการที่จะ
ไปถึงมีเรียกว่ามนุษยชาตินั้นต้องการที่จะพ้นออกมานะฮะจากความดำมืดนะคะของการอยู่ภายใต้ระบอบแบบกษัตริย์นี้นะคะก็เขาก็ได้พูดถึงว่าคือแคนาดานั้นก็ยังจะต้องสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์อะไรแบบนี้นะฮะต่อกษัตริย์นะซึ่งก็เป็นกษัตริย์อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับที่แคนาดาแล้วก็พูดเขาก็ได้พูดถึงการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสนะคะ1789ที่ได้ล้มกษัตริย์นะคะแล้วก็พวกปรสิตนะคะพวกที่อะไรนะเกาะกินนะคะ อยู่กับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะก็อมาตย์นี่แหละนะก็ได้ยกเลิกไปหมดนะได้ล้มไปทั้งหมดค่ะประสบการณ์ของมนุษยชาตินะคะได้แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่ากษัตริย์นั้นนะคะเป็นไม่เคยเป็นระบบนะคะที่จะอยู่ในตลาดได้นะคะคือหมายถึงว่าอยู่ในระบบที่มันทันสมัยนะคะก็เข้าใจอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่มีนะคะสาธารณรัฐไหนที่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นระบอบกษัตริย์นะคะไม่มีนะคะเขาก็ตั้งคำถามกับแคนาดาว่า What are we waiting for here in Canada นะนี่เรารออะไรกันอยู่นะที่จะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเนี่ยนะเรารออะไรกันอยู่ Are we waiting for the English to arouse from their coma to dispose of the monarchy before we decide to become a republic นะคะนี่เรารอให้คนอังกฤษเนี่ยนะคะที่จะต้องยกเลิกระบอบสถาบยกเลิกกษัตริย์ไปก่อนนะฮะจนถึงขั้นโคม่าแล้วนะคะแล้วเราถึงจะค่อยตัดสินใจหรือนะคะโอ้นี่บทความนี้นะคะเขียนแบบว่าตรงเลยนะคะบอกว่ารออะไรเนี่ยนะฮะในนี้เป็นประโยคนี้พี่น้องไปใช้ได้นะ What are we waiting for here in Thailand นะ เราจะไปรออะไรอยู่เนี่ยทำไมเราถึงไม่ become a republic กันสักทีนะคะค่ะแล้วก็พูดถึงออสเตรเลียนะคะบอกว่าเราต้องชื่นชมเรียกว่าขอคารวะเลยนะคะกับออสเตรเลียที่เดินไปสู่ในทิศทางของระบบความเป็นสาธารณรัฐนะคะโดยที่จูเลียกิลลาร์ดนั้นนะคะก็มีความกล้าหาญมากเลยที่ในช่วงที่เป็นที่หาเสียงนะคะว่าจะยกเลิกการเป็นอยู่มีการมีกษัตริย์นะคะในออสเตรเลียค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบทความนะคะของเดี๋ยวนะฮะผู้เขียนชื่ออะไรค่ะไม่ปรากฏผู้เขียนนะคะก็เป็นบทความนะฮะจริงๆที่ฉันพริ้นท์แบบอ่านง่ายมาค่ะก็เป็นบทความเกี่ยวกับแคนาดานะคะว่าถึงเวลาโยนสถาบันกษัตริย์ทิ้งลงถังขยะได้แล้วนะคะทิ้งได้แล้วนะคะก็มาที่บทความอีกบทความหนึ่งนะคะนี่เกี่ยวกับนอร์เวย์บ้างนะคะสั้นๆนะคะพี่น้องก็วันนี้ก็เป็นระบบช้าเป็นพิเศษอีกนะคะเพราะว่าเตรียมมาน้อย
แต่ว่าเห็นแล้วก็รู้สึกจะต้องคว้ามาอ่านนะคะเดี๋ยวพอเข้าสู่วิทยากรสัปดาห์นี้ก็วิทยากรมากันเต็มแน่นแล้วนะคะดิฉันก็จะไม่ได้เอามาพูดคุยกันในประเด็นแบบนี้แล้วพอวันพฤหัสวันศุกร์นี้นะคะเรามาดูข่าวต่างประเทศก็จะมีข่าวมากนะคะเดี๋ยวก็จะไม่ได้คุยเรื่องนี้ก็เลยเอามาซะเลยนะคะอาจจะเตรียมมาไม่ค่อยดีแต่ว่าก็อย่างน้อยๆก็ดูหัวเรื่องกันไปค่ะพี่น้องนะคะค่ะอันนี้นะคะก็เกี่ยวกับที่นอร์เวย์นะคะเมื่อ เขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีบทบรรณาธิการนะคะได้เรียกร้องให้มีการแหมเขาไม่ได้เรียกว่า revolution นะคะหรือการปฏิวัติแต่เขาเรียกว่า evolution evolution ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะ evolve นะคะค่ะในทางเขาเรียกว่า constitutional นะคะ evolution to put an end to Norway's monarchy นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับในรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อที่ให้ยุติระบบกษัตริย์นะคะเขาบอกว่านอร์เวย์นั้นควรจะมีการถกเถียงกันนะคะว่าสถาบันกษัตริย์นั้นมีความจำเป็นนะคะ อยู่ต่อไปหรือไม่โดยที่ข้อเสนอนะคะที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์นั้นก็ได้ล้มเหลวมาตลอดนะคะหลายปีมานี้นะคะแล้วก็คนหนุ่มรุ่นใหม่ต่างๆนะคะที่เข้ามาเป็นส.ส.นะคะก็เริ่มที่จะอยากจะเห็นการมีประมุขของรัฐนะคะที่มาจากการเลือกตั้งนะคะก็มีการเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่าอำนาจนะคะการมีNorwegian Republic เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ไหมแล้วก็จะมีขอบเขตอำนาจของประธานาธิบดีนะคะถ้ามาจากการเลือกตั้งนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยกันโดยประเด็นนี้นะคะว่าจะยกเลิกสถาบันกษัตริย์นั้นก็ได้เกิดจุดกระแสขึ้นมานะคะก่อนวันชาตินะคะก่อนที่จะมีการฉลองวันชาติเมื่อวันที่17พฤษภาคมแล้วมันใกล้ๆกันหมดเลยนะคะพี่น้องค่ะนะคะโดยที่มีการพูดนะคะว่า The sun is now setting on theThe monarchy นะคะตะวันอย่างนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะตะวันใกล้จะตกดินแล้วสำหรับสถาบันกษัตริย์แหมมันเป็นรหัสของเราพอดีเลยนะคะพี่น้อง นะคะดีเดย์นะคะเราพบกันวันตะวันตกดินนะคะมันมาถึงจุดนี้ไม่รู้สิไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะจริงๆคือไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาประเด็นนี้มาเพราะว่าก็ตั้งใจจะหาข่าวมาคุยนะคะแต่ปรากฏว่าพอลองเซิร์ชเข้าไปเล่นๆดูนะคะโอ้มันออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสำหรับประเทศที่มีกษัตริย์อยู่นั้นนะคะมันเกิดกระแสที่มีความกระตือรือร้นที่จะต้องเปลี่ยนอะนะคะแล้วเขาก็ได้หาช่องหาโอกาสอย่างเนี้ยนะคะเช่นอันเนี้ยนอร์เวย์เป็นต้นนะคะก็คือเขาก็เห็นว่ามันเป็นจังหวะที่ว่าเป็นวันชาติเนี่ยเขาก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมานะมันก็เรียกว่าแหลมเรียกว่ายังไงอ่ะมันถูกคิดเลยนะคะสำหรับคนที่จะฉลองวันชาติก็ต้องคิดว่าชาติของเราเนี่ยมันถึงเวลาหรือยังที่
เราจะเลือกตั้งประมุขของรัฐด้วยตัวเราเองนะโดยไม่ต้องเอาคนจากครอบครัวเดียวนะคะมาเป็นประมุขนะต่อไปเนี่ยแล้วก็เป็นกระแสที่เขาก็จุดกันขึ้นมานะแต่ว่าตัวเลขนะคะล่าสุดนั้นนะคะคือ majority ของชาวนอร์เวย์นะคะคนส่วนใหญ่ของชาวนอร์เวย์นั้นก็ยังจงรักภักดีกับกษัตริย์อยู่นะคะรวมทั้งชื่อเสียงนะคะของกษัตริย์นั้นนะคะก็เป็นมีถือว่าดีนะคะในยุโรปนะคะเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จต้นปีนี้นะคะได้มีการออกแบบสำรวจนะคะเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะคะก็ผลสำรวจก็พบว่าสถาบันกษัตริย์นั้นก็ยังคงมีความแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะแข็งแกร่งอยู่ในสังคมของนอร์เวย์อยู่โดยที่2ใน3นะคะ2ใน3นั้นก็ยังยืนยันที่จะอนุรักษ์สถาบันกษัตริย์เอาไว้นะฮะแล้วก็3 2ใน3ก็คือ 67.1% นะฮะส่วน 32.9 นั้นบอกว่าต้องการให้เป็นสาธารณรัฐแล้วค่ะนะฮะเขาบอกว่านอร์เวย์นั้นถือว่าเป็นมีเอกลักษณ์นะคะยูนิคนะคะเป็นหนึ่งเดียวนะคะแบบนี้นะคะที่ถือว่าเป็นประเทศที่ใหม่หลังจากที่ได้อิสรภาพออกนะแยกออกมาจากสวีเดนในปี1905แล้วก็ยังคงเป็น constitutional monarchy นะคะคือเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญค่ะโอเคนะคะแต่ว่าคำถามแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาก็จะดูเปอร์เซ็นต์นะคะว่าการสถาบันครอบครัวของกษัตริย์นั้นจะทำรงความนิยมนะคะไว้ได้อีกนานขนาดไหนนะคะก็ณเวลานี้สำหรับนอร์เวย์นั้นการสำรวจล่าสุดนะโดยสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะคะก็67-32ก็เรียกว่า67-33มาโดยประมาณนะ67-33ก็ถือว่าคนส่วนใหญ่นั้นยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่ต้องการให้มีกษัตริย์ต่อไปนะคะเอาละค่ะก็จะมาพูดถึงการที่จะดำเนินคดีกับกษัตริย์คเนนทราสักหน่อยนะคะคยาเนนทราใช่ไหมฮะคยาเนนทรานะคะนี่แหละค่ะที่เราสนใจค่ะพี่น้องนะคะค่ะนะคะก็ฮินดูสถานไทมส์นะคะได้ตีพิมพ์บทความว่าเนปาล ex king may face probe for rights abuses นะคะโดยที่เขานะฮะนายกรัฐมนตรีคนก่อนนะคะได้ถูกแต่งตั้งนะฮะให้เป็นได้ถูกเอ่ยชื่อถึงนะคะในข้อร้องเรียนนะคะที่มีการยื่นเข้าไปถึงคณะกรรมการค้นหาความจริงนะคะและการออกจากความขัดแย้งนะคะเนี่ยที่พูดที่ฉันพูดอยู่บ่อยๆพี่น้อง Truth and Reconciliation Commission นะคะมันต้องมีนะคะก็ข้อร้องเรียนอันนี้เนี่ยได้มีการกล่าวหานะคะชานะคะหรือคยาเนนทราชาเนี่ยนะคะก็คือกษัตริย์คนเก่าเนี่ยที่ถูกล้มไปและก็ดูบ้านะเดลบ้าซึ่งว่าต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อความบาดเจ็บเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นโดยเขานะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในช่วง10ปีนะฮะที่เกิดสงครามกลางเมืองหรือ Civil War เกิดขึ้นนะฮะ10ปีของ Civil War ฮะ
โดยที่ว่าโอ้มีประชาชนนะคะถูกสังหารถึงนะล้มตายถึง 14,000 คนนะคะช่วงสงครามกลางเมืองค่ะระหว่างกองกำลังของรัฐบาลแล้วก็ผู้ที่เหมาอีสนะคะที่ลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงในช่วงปี1996ถึง2006นะโดยมีคนที่สูญหายไปประมาณ 1,500 คนคณะกรรมการค้นหาความจริงนะคะ Truth and Reconciliation Commission อันนี้นะคะก็ได้ตั้งขึ้นมาโดยมีสมาชิกในเป็นกรรมการนี้มี5คนนะคะแล้วก็ตั้งไอ้คดีนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะว่าจะต้องค้นหากรณีของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะขั้นร้ายแรงนะคะก็มีข้อร้องเรียน 15,000 ข้อร้องเรียนนะคะจากเหยื่อของผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ครอบครัวคณะกรรมการนี้นะคะก็จะทำคำแนะนำค่ะหลังจากที่ได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็จะได้นำไปสู่การดำเนินคดี legal action against abusers ต่อไปนะคะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่ได้กระทำการสังหารแล้วก็ให้เกิดการบาดเจ็บสูญหายนะคะต่อประชาชนและก็ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบนะคะโดยที่คยาเนนทรานะคะเป็นกษัตริย์ในช่วงปี2001ถึง2008นะในช่วงของการครองราชนั้นได้รัชกาลนะคะการครองราชของเขาได้สิ้นสุดลงเมื่อมีคณะเป็นสภานะคะได้เกิดขึ้นแล้วก็ประกาศให้เนปาลเป็นสาธารณรัฐนะคะแล้วก็ล้มเลิกสถาบันกษัตริย์ไปค่ะขณะนี้นะคะก็เป็นมีชื่ออยู่ในผู้ที่ต้องถูกสอบสวนนะหาความจริงนั่นก็คือขยากษัตริย์ขยาอดีตกษัตริย์ขยาเนนทรานะคะในกรณีที่มีการเสียชีวิตของประชาชนถึง 14,000คนนะคะช่วงสงครามกลางเมืองค่ะพี่น้องนะคะมันไม่พ้นนะคะมันจะรอดพ้นไม่ได้นะคะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะเหตุการณ์แบบนี้นะถึงยังไงพวกเราที่จะต่อสู้กันต่อไปนะยังไงก็จะต้องเอาคนที่สังหารชีวิตนะประหารทำฆ่าเข็นฆ่าสังหารพี่น้องประชาชนนะในปี53แล้วเราก็คงจะต้องช่วยกันหรือฟื้นคดีในปี2519นะคะรวมทั้ง2535นะ2514 2516นะ14ตุลาคม2516ทั้งหมดนี่แหละค่ะต้องรื้อขึ้นมานะคะไม่ว่าคนที่สั่งอยู่เบื้องหลังแทรกแซงอำนวยประโยชน์อะไรต่างๆนั้นนะคะจะได้ตายไปแล้วนะคะก็ยังต้องสืบสวนหาความจริงนะคะแล้วใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกเข้ามาสู่กระบวนการนะคะและนี่มันก็เป็นมาตรฐานของกระบวนการในยุคปัจจุบันเห็นไหมคะว่าอดีตกษัตริย์ขยาเนนทราตอนนี้ก็จะต้องเข้าสู่นะกระบวนการนี้แล้วนะคะและในที่สุดมันต้องจบที่ศาลนะอันนี้ก็แค่เป็น Truth and Reconciliation Committee นะคะ Commission นะคะซึ่งไม่ใช่แบบไอ้คณะกรรมการไอ้คปป.นะของนายคณิตนครที่นายอภิสิทธิ์นะทำเป็นตั้งคณะกรรมการลวงโลกขึ้นมานะคะว่ามีคณะกรรมการนี้แล้วนะแล้วก็บอกว่าใช้ชุดดำทักษิณระบอบทักษิณอยู่อย่างนั้นอ่ะก็พูดอยู่อย่างนั้นแล้วก็มันได้อะไรฮะมันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันกลายเป็นมีการกำหนดสถานเรียกว่าเป้าหมายไว้ด้วยนะคะว่าคณะกรรมการค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองนะคะมันไม่ใช่หาความจริงก็คือหาความจริงนะฮะปรองดองมันจะเกิดการยอมรับเกิดการยอมรับในการเรียกว่าเข้าอกเข้าใจซึ่งกันระหว่างเพื่อนมนุษย์น่ะ
นะฮะมันจะเกิดขึ้นเองแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันนะมันจะเกิดขึ้นเองหลังจากที่ได้มีการขอโทษซึ่งกันและกันนะคะมีการยอมรับในความผิดพลาดนะมีการยอมรับว่าได้กระทำอะไรลงไปบ้างอันเนี้ยมันใช้เวลาหลายสิบปีนะฮะในกระบวนการแบบนี้ที่เขาได้เกิดขึ้นในประเทศที่เกิดสงครามกลางเมืองกันต่างๆในยุคหลังๆนะคะสงครามกลางเมืองในยุคอดีตอย่างที่สหรัฐอเมริกาอะไรก็คือมันก็จะไม่ได้เกิดกระบวนการแบบนี้นะคะแต่เขาก็สามารถจะผ่านมันมาได้นะคะแล้วก็เขาก็เรียนรู้มันผ่านประวัติศาสตร์ในตำราในอะไรเขาไม่ได้ปีนบิดเบือนมันนะแต่ว่าของไทยเรานั้นก็คือกลบเกลื่อนบิดเบือนทำให้คนรุ่นใหม่ก็ไม่สามารถที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของภาคประชาชนนะคะว่าเกิดขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็มันก็เลยจะซ้ำซากซ้ำซากอยู่แบบนี้นะพอมาถึงวันนี้เนี่ยคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะฮะให้เป็นสาธารณรัฐยกเลิกกษัตริย์หรือว่าไม่ต้องมาถึงขั้นนี้เอาแค่ว่าขอตรวจสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขอมีส่วนนะคะในการวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณภาษีของสถาบันกษัตริย์ไม่ได้นะคะอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อทำอะไรในคันลองของวิถีทางของประชาธิปไตยก็คือไม่ได้เลยนะมันจะมีการให้มวลชนประชาชนบางส่วนนั้นมาใช้วิธีการล่าแม่มดนะคะกับผู้ที่ต้องการเห็นระบอบประชาธิปไตยนั้นแข็งแรงในประเทศไทยนะฮะก็จะมีการใช้การล่าแม่มดกันขึ้นมานะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้ค่ะมันเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าคือมันจะเกิดขึ้นก่อนไม่ได้อะนะไอ้ Truth and Reconciliation Commission เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือให้มันเปลี่ยนระบอบก่อนเห็นไหมฮะอย่างเนปาลเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเขาเปลี่ยนระบอบได้ก่อนนะเขายกเลิกกษัตริย์ไปได้ก่อนแล้วเขาถึงจะค่อยๆจะไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วค่ะพี่น้องนะคะมันถึงจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเราจะมาเอากระบวนการยุติธรรมขณะนี้มันคงจะยากค่ะนะคะแต่ว่าที่สำคัญนั้นก็คือคุณต้องปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดก่อนเลยนะคะทุกคนต้องออกมาอยู่ข้างนอกกันนะแล้วก็มาพูดความจริงกันอย่างปลอดภัยแต่ว่าจะเกิดขึ้นได้แล้วค่ะพี่น้องก็คือต้องเปลี่ยนระบอบกันต้องยกเลิกกษัตริย์ออกไปนะคะเนี่ยค่ะหรือว่า frozen เนี่ยนะคะในระหว่างที่จะไปสู่การประชามติแบบนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยมีตัวอย่างมาแล้วของอิตาลีอ่ะfrozen เลยนะคะก็คือแช่แข็งอำนาจไว้ก่อนหยุดไม่ต้องมาออกงงออกงานไม่ต้องมารับซอง2ทุ่มไม่ต้องไปทำเป็นประธานมูลนิธินั่นนี่นู่นที่แอบแฝงนะคะไม่ต้องพบนักธุรกิจไม่ต้องอะไรคุณช่วยใช้ชีวิตธรรมดาของคุณไปสักระยะหนึ่งจนกว่าการลงประชามตินะจะผ่านพ้นไปนะคะต้องอยู่เฉยๆค่ะ frozen ค่ะนะคะนะคะอันนี้แต่ว่าดูในประวัติศาสตร์แล้วมันก็ไม่มีนะพี่น้องที่ว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะส่วนใหญ่แล้วกษัตริย์ก็ไม่มีประเทศไหนจะยอมลงจากอำนาจไม่มีเลยนะฮะในที่สุดก็ต้องถึงขั้นขับไล่ออกจากประเทศอย่างกรณีอิตาลีนี่ก็ต้องเอ็กไซล์ไปก็ต้องให้ออกจากประเทศไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คือเขาก็พยายามจะกลับเข้าสู่อำนาจกันมันเป็นไปไม่ได้นะฮะก็ไม่มีใครเขากำลังจะเปลี่ยนประเทศกันอยู่แล้วเขาก็จะมาให้คุณมาทวงอำนาจอะไรอีกล่ะนะฮะมันก็ต้องออกไปแบบนั้นแหละนะฮะพอกลับเข้ามาอีกทีนึงก็ไม่มีทางแล้วที่จะมาฟื้นอำนาจกลับไปเป็นสถาบันจะไปเป็นระบอบกษัตริย์อีกนะคะมันไม่ใช่เป็นเพราะผู้นำไม่ต้องการให้กษัตริย์กลับมาอีกแต่ว่าประชาชนไม่เอาค่ะนะประชาชนที่แม้จะลังเลในตอนต้นนะคะในที่สุดเนี่ยก็ไม่มีใครเอานะฮะสถาบันกษัตริย์นะคะมันเป็นเรื่องหมดยุคหมดสมัยไปในที่สุดทำไมคุณถึงไม่ยอมรับนะฮะความจริงก็คือว่ามันเป็นเรื่องของระบอบการปกครองแบบโบราณนะมันต้องเลิกไปได้แล้วนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะก็ค่ะ
นะคะคงจะมาเล่านะคะเรื่องเกี่ยวกับสาธารณรัฐของอิตาลีเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวกระแสความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐในทั่วโลกนะคะจริงๆอะพูดว่ามันเหมือนทั่วโลกมันเยอะนะจริงๆมันก็มีไม่กี่ประเทศนะคะที่ยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่นะไม่ต้องไปพูดถึงประเทศที่เขามีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเช่นบรูไนหรือว่าซาอุดิอาระเบียนะคะเขาก็ยังอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แต่ก็เชื่อเถอะค่ะพี่น้องว่ามันไปไม่ได้ตลอดหรอกนะคะขณะนี้ก็อย่างที่บรูไนก็เห็นว่าก็มีลูกชายนะคะของกษัตริย์บรูไนก็รู้สึกจะมีเป็นที่นิยมขึ้นมานะคะเป็นเจ้าชายแบบหนุ่มหล่อแล้วก็มีก็รวยเนี่ยก็ธรรมดาเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ไงก็เป็นรวยมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นเจ้าชายเป็นอะไรก็ดูเป็นที่เป็นไฮโซเป็นเซเลบนะคะที่มีการพูดถึงกันเยอะพอสมควรนะคะแต่ถามว่าแล้วมันแน่ใจได้ยังไงฮะว่าต่อไปเขาจะมาบริหารประเทศนะคะได้เหมือนพ่อไหมนะคะซึ่งกษัตริย์บรูไนก็คนปัจจุบันก็แข็งแรงก็คือเหมือนคำว่าเป็นผู้นำนะคะที่มีภาวะผู้นำสูงมากอะไรต่างๆนะคะได้เป็นที่ยกย่องกันนะคะแต่ว่ามันจะมีอะไรการันตีว่าลูกชายนั้นจะทำได้เหมือนพ่อนะคะโดยที่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองให้ประชาชนเข้ามามีการตัดสินใจด้วยนะคะก็มีความเสี่ยงค่ะสำหรับประเทศที่ใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขณะนี้มีความเสี่ยงสูงมากนะคะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของโลกในยุคปัจจุบันที่มันอยู่แบบแยกออกจากทั่วโลกไม่ได้นะคะมันเป็นเรียกว่าเป็นความคุกคามต่อสถาบันกษัตริย์โดยระบบเองนะคะคือสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะอยู่ได้ดีก็คือต้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกไงนะอยู่แบบอยู่ของตัวเองอยู่ได้ที่เขาบอกนะว่าต้องพึ่งตนเองก็คืออยู่กันเองไปอย่าไปเกี่ยวข้องกับประเทศที่เขาเป็นมีเสรีภาพแล้วนะคะคุณต้องอยู่แบบไม่ต้องมีเสรีภาพมากนะแล้วก็อยู่กันเองกันต่อไปพึ่งตนเองทำอะไรทุกอย่างให้พอกันอยู่ภายในประเทศนะคะอย่าไปคิดพึ่งตนเองนะแต่ว่ากษัตริย์ภูมิพลพูดอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าคิดอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงบริษัทของภูมิพลนะคะในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่โอ้โหทำธุรกิจไปทั่วโลกนะคะมีเป็นเพื่อนกับนักนายทุนใหญ่ในทั่วโลกนะคะ เพื่อจะทำมาหากินกับธุรกิจของตัวเองแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขามาโปรปากันดาให้ประชาชนเราหลงเชื่อนะคะว่าเราต้องอยู่อย่างพึ่งตนเองแล้วก็มันคือประเทศที่พึ่งตนเองได้อะไรแบบนั้นจริงๆมันไม่ใช่นะเราพึ่งตนเองไม่ได้เลยเราต้องอาศัยเพื่อนบ้านต้องอาศัยประชาคมโลกมากมายนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันนั้นนะเราก็กลับถูกกดเอาไว้ว่าต้องอยู่ภายใต้ระบบของกษัตริย์ภูมิพลเท่านั้นนะคะถ้าเราต้องการมีประชาธิปไตยก็เหมือนเดิมค่ะกระสุนพระราชทานนะคะค่ะเอาละค่ะพี่น้องก็คงจะทิ้งท้ายกันไว้แค่นี้นะคะค่ะวันนี้ดึกนะคะก็เลยห้องแชทเงียบนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องก็เงียบบ้างคึกคักบ้างค่ะเอาละค่ะก็วันนี้ลาพี่น้องไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกับคุณลุงสนามหลวงนะคะไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะยังไม่ได้ไปคอนเฟิร์มกันเลยแต่ว่าคุณลุงเย็นนั้นบอกว่ามาแน่นอนนะคะเพราะว่าวันที่คุณลุงจะมาเจอกับพี่น้องเป็นวันพฤหัสที่9มิถุนายนพอดีเลยนะคุณลุงบอกว่าแหมโชคดีมากๆนะคะที่เป็นวันของคุณลุงพอดีค่ะ
เดี๋ยวนะคะดิฉันกำลังเปิดชื่อหัวข้อของคุณลุงนะคะส่งมาแล้วนะคะระทึกใจมากๆนะคะค่ะคุณลุงบอกว่าจะมาเทิดพระเกียรตินะคะอย่างเต็มที่เลยนะคะค่ะ70ปีครองราชข้าพระบาทได้อะไรนะรอแล้วกันนะคะพี่น้องวันพฤหัสค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้นะคะค่ะคุณเทวดาเพิ่งเข้ามาจบแล้วค่ะโอเคค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ